จำเป็นให้ใจถือว่าจำเป็นมากแล้วก็ถ้าไปโรงพยาบาลเขาก็มีเครื่องช่วยหายใจนะมาไม่ใช่อย่าไปใส่งูยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปโรงพยาบาลก็มีเครื่องช่วยหายใจก็มีอุปกรณ์ช่วยใช่ไหมล่ะมาที่นี่มันแค่สองมือเปล่าหมอก็ไม่ใช่โรงพยาบาลก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะอันนี้ถือว่าความคุ้นเคยกัน 4-5 ปีที่ผ่านมาไปมาสู่กันนะครับอืมยังไงเขาท่าไหมอืมหายใจเต็มสวงดีไหมว่าไงนะเต็มดีเต็มดีโอเคฟังให้ดีนะไอ้หายใจเต็มสวงเนี่ยฮะเป็นที่มาของร่างกายจะดีขึ้นจำเป็นหลักได้เลยนะต่อไปนี้ลองขยับมือแขนข้างขวาอืมอึ๊บดูซิได้เท่าไหร่เท่านั้นขึ้นมาดูซิอืมอืมได้แค่นี้อย่าเพิ่งช่วยได้แค่นี้ผมจะช่วยเองต่อไปผมช่วยปึ๊บ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นไงรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมค่อยๆสังเกตค่อยๆพิจารณาว่าให้เราลงมาช่วยสัมผัสเบาๆที่จุดที่มันเป็นแขนขาเนี่ยนะนั่นมาไม้เรียวแรงแข็งขันมีไม้กล้ามเนื้อรู้สึกว่าแข็งแรงในยางใช่ปืดปั๊บแน่ปึ๊บนี่แน่นี่แน่ปึ๊บค่อยๆหายใจได้ไงรู้สึกดีขึ้นไหมครับคุณต่อต้านเนี่ยฮะมันต่อต้านเราอะต่ออะไรต่อต้านต่อต้านอืมคำว่าต่อต้านอธิบายต่อต้านครับร่างกายมันต่อต้านงั้นเหรออืมอะไรเนาะมันจะมาต่อต้านเราแค่หายใจพอบอกได้ไหมครับถ้าเป็นถ้าหากว่าเป็นผมนะไปที่แพทย์ก็จะให้กินยามันมียาชนิดหนึ่งก็บอกว่าลดความข้นของเลือดหรือมักจะบอกว่าเป็นยาลดอะไรละลายริ่มเลือดเคยกินไหมไม่เคยที่เป็นเนี่ยได้ประมาณมาว่ะไม่ได้ไปเลยโอ้มันน่าจะไปนะเด็กนะทางการแพทย์ก็ช่วยได้ง่ายนะผมทราบไว้คนที่เริ่มเป็นเนี่ยถ้าหาก็ไปโรงพยาบาลได้ภายใน3ชั่วโมงนะก็จะดีเลยไปโรงพยาบาลช่วยตัวเองก็มีก็น่าเห็นใจบางทีเข้าไปแล้วก็มันผมจะไม่คิดแทนกันทุกไม่ได้ทุกพวกนี้เนาะไอ้ฉุกเฉินเนี่ยผมว่าทางด้าน
การแพทย์เขาแน่นะฉุกเฉินนะพอบอกอาการก็แป๊บเดียวเองนะก็จะช่วยได้เลยเพราะว่ามีเคสมันมีเยอะมันมีมากเคสปวดหัวแล้วก็ล้มฟุบไปแล้วก็อ่อนแรงเนี่ยถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บต้องรีบส่งลงมาเลยภายใน 2-3 ชั่วโมงเขาพบว่าเขามีเครื่องช่วยพวกนี้ไวมากโอเคกี่วันมาแล้วจนเป็นเนี่ยเป็นวันจันทร์หรือวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเหรอจันทร์อังคารวันนี้วันห้าวันวันนี้เป็นวันอังคารอาทิตย์เดียวเองเหรอยังไม่ถึงอาทิตย์อ่ะยังไม่ถึงอาทิตย์นะเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจะไปได้เพราะว่าถ้ารีบเลือดมันแข็งแล้วมันยังอุดตันหนักเลยผมว่านะไปอาศัยหมอเนี่ยครับเพราะว่ายาละลายริ่มเลือดเขาแน่นะโรงพยาบาลแต่ประจังหวัดก็ได้นะผมว่าไม่ได้รุนแรงไปพักสัก3วันอยู่ในความดูแลของหมอให้ใกล้ชิดไม่เอาอีก เอาหายใจไว้เท่านั้นนั่นยังไงดีขึ้นไหมพอได้ไหมเปิดแล้วถ้าขยับเอ๊บถ้าขยับค่อยๆดูไงขยับไม่ใช่ค่อยๆดูว่าขยับชี้ย้ายคิดว่าดีขึ้นไหมช่วยกันดูขยับได้นะมาเนี่ยปล่อยให้อีกหน่อยนึงถ้าไปนอนพักนะมันก็จะช่วยได้อยู่ถ้าเป็นผมเนี่ยพาไปที่โรงพยาบาลดีที่สุดเพราะว่าหมอเขาจะมียาแล้วแผลริมเลือดนิดเดียวให้แค่กินไม่นานคิลิชิตเนี่ยจะช่วยได้เพราะว่านานไว้ก่อนนี้มันจะเลือดริมเลือดมันแข็งแล้วมันติดตันที่หัวสมองยิ่งไปกันใหญ่นะริมเลือดทางการแพทย์ก็จะมียาละลายริมเลือดแล้วมันอยู่ที่เราใช่ไหมมันอยู่ที่เราตรงนั้นเราไม่ผ่าใช่ไหมก็ต้องมาถามเราให้เราเซ็นอะไรต่างๆอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้ก่อนนั้นก็ต้องตรวจก่อนเองบางคนว่าต้องกินอะไรกินสีอะไรไปก็ผมก็ไม่แน่นั่นคือกระบวนการทางด้านการแพทย์ปกติแล้วถ้าหากเขาจะมันมีเคสด่วนมากผมการผมได้รู้ทางการแพทย์มันก็ไม่แค่ดูอาการนี่นะเพราะว่าอาการนี่มันแต่เดียวกับประจำมากวันนี้ต้องกินเคสของผมแบบนี้เยอะมากผมก็เชื่อมั่นว่าทางด้านการแพทย์เขาช่วยได้เนี่ยผมจะกระไรมีไว้นะเพราะว่าถ้าเป็นเลือดแข็งมันก็อุดตันเส้นยิ่งเส้นเล็กเส้นน้อยไงครับแถวสมองเนี่ยเชื่อผมเถอะทำที่ว่าโรงพยาบาลไหนดีโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็มีทั้งนั้นนะห้องฉุกเฉินพวกนี้มีทุกจังหวัดมันเป็นขั้นพื้นฐานในเวลานี้เวลามีอาการเนี่ยจะเป็นขั้นพื้นฐานเลยหรอที่เขาจะช่วยเพราะว่าทางศูนย์กลางทางหน่วยงานกลางเนี่ยเมื่อเวลาเขาเดือดเคสเขาจะมีหนังสือหาแบบว่าถ้ามีอาการที่หนึ่งเหนื่อยง่ายเริ่มต้น2ปวดหน้าอกนะ3หายใจไม่สะดวกมี3อาการเนี่ยถ้ารู้อาการนี้ก่อนนะครับทางการก็จะให้ยาไว้ก่อนแต่นี่มันมาถึงตรงที่
มันมาถึงที่ยกแขนไม่ขึ้นแล้วอันนี้ยังดีนะขึ้นได้บ้างเนี่ยฮะเนี่ยตัวก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ต่อไปนี้จะให้ดีไปเร็วกว่านี้ผมว่าโรงพยาบาลยาเรียนเรื่องตัวเดียวแต่ห้ามไม่ให้แต่ต้องเรื่องขาก็อยู่ที่เรานะไม่อยู่แล้วตรงนั้นนะจะมาไม่ถึงตรงนั้นหรอกเพราะว่าอาการไม่ใช่อาการที่ปวดก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมคนที่แพทย์จับหาคือฉุกเฉินเต็มที่เนี่ยนั่นนะครับไม่รู้เรื่องไม่มีสติแล้วงั้นนะด้านทางด้านการแพทย์ท่านก็ต้องดำเนินการโดยทันทีแต่นี่พอเราสื่อสารกันแล้วเจ็บปวดก็ไม่มีใช่ไหมฮะก็มีแค่นั้นเองเข้าไปบอกเขาเห็นอาการพวกกระจุกเลยล่ะทันทีเลยเด็กก็แล้วแต่ฮะเอกชนก็ได้เอกชนเองก็มันจะแพงกว่าเลยธนบุรีเนี่ยผมว่าเข้าเร็วนะธนบุรีที่ถนนสายพระจันทร์เนี่ยจากทางนี้กระดิ่งชันฉะนั้นกาญจนาก็รอบนอกเขาเลี้ยวขวาไปสุพรรณเลี้ยวซ้ายก่อนเขาไปถึงชลบุรีก็เลี้ยวขวาผมจะวิเคราะห์แล้วมันน่าจะเกิดจากที่คือกรณีเนี่ยผมไม่ใช่หมอผมก็วิเคราะห์ไม่ได้แต่เท่าที่ได้ยินได้ฟังกันมาโดยตลอดถ้าอาการนี้ก็คือเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันนั่นเองไม่ใช่ว่าเป็นสติก็ไม่แน่ใจว่ามันติดหรือไม่ติดแล้วถ้าเส้นเลือดตีบริมเลือดนี่เหมือนกันหรือใช่คือถ้าเส้นเลือดมันตีบเนี่ยถ้าเลือดมันแข็งมันก็เดินไม่สะดวกมันได้ยังสองกรณีถ้าเส้นเลือดมันใหญ่มันก็ผ่านได้สะดวกจะบอกว่าตีบมันก็ไม่ผิดก็ไม่คล้ายกันถ้าไม่ตีบเลือดกว้างเลือดก็เดินสะดวกถ้ามันตีบถ้าเลือดแข็งแล้วรีบเลือดมันแข็งด้วยยิ่งไปกันใหญ่เลือดไม่เดินเลยจะเคยเห็นมีคนทางบ้านแต่อายุไม่มากเลยตอนนี้เขาเหมือนว่ายาให้หลอดเลือดเหมือนกันตัวนี้อันเดียวกันแต่ทีนี้จะมีปัญหาอีกอย่างว่าห้ามมาให้ดีแค่ก็ต้องดูแลครับตรงนั้น ใช่ไหมเพราะว่าเลือดมันคล่องฮะเพราะว่าเลือดมันเพราะตรงนี้ถึงบอกว่าให้อยู่ในความดูแลของแพทย์แหละเขาจะดูกันทุกสมองดูความเคลื่อนไหวของเลือดความดันคนใช่ครับเพราะตรงนี้ถึงบอกว่าเป็นความดูแลของเครื่องวัดประกอบกับอาการของผู้คนมันจะดีขึ้นฟื้นขึ้นใช่ไหมครับอย่างน้อยสุดอยู่ภายใต้เครื่องวัดไปนอนเขามีเครื่องวัดเนี่ยเครื่องวัดที่เขาลากตามคนไข้นั่นหลังนั่นเครื่องวัดความดันเครื่องวัดการเต้นหัวใจความเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแล้วก็มีเครื่องวัดการจำนวนครั้งหายใจที่ว่าจะหาค่าความสัมพันธ์เขาเองว่าเขาจะให้ยาอะไรจะเป็นยาอะไรริมเลือดหรือขยายหลอดเลือดก็คงอยู่ในการแพทย์ตรงนั้นมันค่อนจะละเอียดซึ่งเราก็เรียนไปไม่ถึงตอนนั้นอยู่แล้วเราก็ดูแค่อาการที่จะช่วยกันได้ไม่ได้เบื้องต้นก็ช่วยกันได้แบบนี้อีกทีนึงครับผมลองยกมือเองดูสิครับลองยกมือขวาเองดูครับเอ้ยเอ๊บเอ๊บถามว่าดีขึ้นไหมถ้าผมถามผมนะผมบอกว่าไม่ดีขึ้นไม่ดีไม่ดีนะเพราะว่าเรื่องมาก็ได้แค่นี้ดีรู้สึกดีขึ้นไหมครับไม่ดีขึ้นก็ตัวผมครับเมื่อรู้ว่าไม่ดีขึ้นจะนิ่งนอนใจข้อแนะนำที่ว่าเมื่อกี้นี่ใช่ไหมฮะที่จะช่วยได้อย่างลงตัวที่สุดอย่าให้ช้าบอกว่าอะไรถ้าช้าก็ยิ่งจะเป็นส่วนเสียไหนฮะโรงพยาบาลไหนผ่านก็ได้เอกชนถ้าหากว่าพอที่จะมีแรงจ่ายไม่มีแรงจ่ายก็ต้องรัฐ
รักษาต้องแข่งกับผู้ต้องประจำโรงพยาบาลต้องปฏิบัติผ่านไปถึงลบบุรีก็เข้าทั้งหมดตรงนี้ได้ฉะนั้นครับก็จะโอนเองเรื่องของหลักฐานการเยียวยารักษาทางบุคคลภายในจะโอนการรักษาและประกอบข้อมูลประกอบการดูแลนะมันจะมีค่อนข้างจะทางการนี้แหละมาถึงนั้นให้ลงน้ำส่งตัวก็ติดต่อกันเองหมอก็ยังไงก็ตามคือมันไม่มีทางเลือกมีมันมาถึงจุดที่มันต้องถ้าเราปฏิเสธการแพทย์มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะนี่เป็นเรื่องของปัจจุบันใช่ไหมล่ะผมไม่รู้เหมือนกันผมไม่เคยรู้จักตรงนั้นผมรู้จักกับพลังของสมาธิพลังงานสมาธิจิตผมรู้จักตรงนี้แต่ว่าแล้วก็พลังสมาธิจิตก็ช่วยกันมาทุกครั้ง5ปี6ปีที่ผ่านมาก็พลังงานตรงนี้แหละมันอยู่ในตัวมนุษย์ที่สามารถช่วยกันได้ในตอนนู้นตอนนี้มาถึงขั้นตรงนี้แล้วไม่ได้ก็ว่าวาดตัวจะสวยงามจะเริ่มใหม่แล้วเงี้ยเราให้ถึงเจอถึงตอนนี้มันก็คือปัญญาเพราะทางสมาธิเนี่ยผมคงไม่ความเห็นไม่ได้แบบนี้เดียวไม่รู้ถ้าเป็นผมดูนะครับก็ไม่ต้องทำถ้าผมดูอาการเนี่ยก็หนึ่งผมถามว่าปวดหัวไหมไม่ปวดเวียนไหมไม่เวียนหน้าลายไม่หน้าลายหายใจได้สะดวกไม่สะดวกดีพอประมาณเนี่ยแค่นี้มันก็ประเมินได้แล้วว่าสมองนั้นยังไม่เป็นอะไรแต่ยังพูดจาสื่อสารก็พอจะได้ใช่ไหมนับหนึ่งถึงสิบยังได้เรียกสื่อสารแต่ว่าสมองก็ยังทำงานจะมีริ่มเลือดด้วยนะฮะไปถึงเจาะจองยังพอได้ข้อมูลเนี้ยริ่มเลือดนี่คือในตรวจจับความดันเดียวใช่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 เลยถ้าความดันการเต้นของหัวใจปริมาณออกซิเจนในเลือดนะจะไม่ต้องติดกับไม่ถ้าหากว่าผมดูได้ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกพอทุกอย่างหมอทุกวันก็จะให้ทำอะไรต่อไปก็ต้องหาเรื่องเราฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อีกหน่อยเนี่ยใช่ทุกครั้งจำไว้เลยจำไหมแล้วก็บอกไปว่าคงละลายริ่มเลือดหมอก็เห็นด้วยก็ละลายเลือดมาสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะมีผลนะครับยกมือยกเท้าก็ได้ไม่เกิน6ชั่วโมงก็รู้ผลขอให้ไปทันเวลาครับจริงครับก็นอนแช่อยู่3วันยังไม่มีการดีขึ้นหรือแย่มีแต่แย่ลงตรงนั้นก็จะเลือกหาเรือไปทางด้านนะเอาข้อแนะนำของผมจะไปใช้เพราะว่ามันเป็นปัจจุบันมาถึงนี้ก็ถือว่าช่วยได้ขนาดนี้ก็นะอย่างน้อยสุดก็เห็นหน้าเห็นตากันก่อนเนาะนะลองนับ1ถึง10ใหม่สิครับ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคนะนับ1ถึง10ก็ได้จังหวะดีเสียงก็ไม่ตกเรียบใช่ไหมเสียงก็ดุนดุนไปหน่อยพูดใหม่ครับเสียงก็ดุนดุนไปหน่อยเสียงก็ลดลงไปหน่อยเนาะลองยกมือใหม่ดูสิไปแค่ไหนอ่ะปึ๊บลองง้างศอกสิขึ้นได้แค่ไหนง้างศอกโอเคพอถ้าดูตามนี้ไม่ดีขึ้นนะบอกให้ทราบไว้ถ้าดูตามนี้ไม่ดีขึ้นนะครับถามว่าหายใจดีขึ้นไหมครับได้แค่หายใจดีขึ้นนะๆๆๆเพราะฉะนั้นเอาว่าหายใจดีขึ้นเนี่ยมันได้แค่กระบวนการแค่นี้ของสมาธิจิตพลังงานของสมาธิมันก็มันช่วยได้แค่นี้ทีนี้อาจารย์สมัยก่อนที่ผมเคยมาอาจารย์มาบรรยายสุดท้ายเหมือนกันหรือเปล่าหรือคนละอย่างแต่ก็ไม่ใช่เรื่องนี้นี่ที่ว่าขยับไม่ได้คนละอย่างกันหรือยังไงเขาก่อนนั้นขยับไม่ได้ด้วยเหรอ
ซีกซ้ายตอนนี้เป็นซีกขวาฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะอย่าลืมนะอายุท่านพระเพิ่มขึ้นนะนะการโต้ตอบจะช้าลงนะต้องยอมต้องด้วยใช่ไหมจะเอาสถานการณ์นั้นมาเป็นสังขารนี้มันคนเราเงื่อนไขของเวลาเนี่ยมันก็ใช้แบบเดียวกันนี่แหละผมจะใช้อะไรมีสองมือเปล่าก็พูดคุยนั่นเองจะมาถึงตรงนี้ก็บอกว่าความเห็นที่แนะนำตรงนี้ผมว่ามันน่าจะดีที่สุดไปอาศัยแพทย์ปัจจุบันเพราะว่ายาลิ่มเลือดเขาดีจริงเขาดีละลายลิ่มเลือดที่เขาพูดถึงกันนะหรือขยายเส้นเลือดก็ไม่ต่างกันมั้งไอ้ที่คนเขาพูดกันเยอะบางทีเอาละเขาว่าเอาเราว่าเนี่ยเอาเคสที่เราเป็นจิตบิ่งของเราดีละมันน่าจะเป็นข้อยุติได้ดีกว่ามันจะเกินกว่าคำว่าเขาว่าใช่ไหมฮะไม่งั้นเราก็ไม่รู้จะวินิจฉัยยังไงจะช่วยได้ไงทีนี้เห็นไหมครับที่มาขอความช่วยเหลือผมก็แนะนำมามาก็อาจารย์เป่าไว้ฉันหายหายเยอะเป่าจะให้เป่าที่เออแล้วก็ไม่ต้องเป่าเปิดไม่มีแล้วต้องเป่าหรอกเองก็พูดจากันพูดคุยกันเข้าใจดีช่วยตัวเองก็โดยการหายใจเข้าไว้ก็แค่นั้นเองมันก็มีอยู่แค่นี้มันเกินไปกว่านี้มันไม่ได้เห็นไหมครับนะข้อแนะนำของผมมีเป็นข้อแนะนำที่เชื่อว่ามันเชื่อถือได้แบบสากลด้วยมันไม่ใช่ถูรุ่นถูกลางใช่ไหมฮะอย่าถูรุ่นถูกลางมันไม่ดีเพราะว่านี่คือชีวิตหนึ่งของคนอ่ะใช่ไหมเออนะนะโอเคนะจบเนาะไปผมว่าน่าจะใช้วิธีที่ผมแนะนำเนี่ยฮะน่าจะดีสุดเนี่ยนะในระหว่างเดินทางจะไปแวะที่โรงพยาบาลไหนก็ถ้าเป็นผมนะนครปฐมก่อนถึงราชบุรีก็ใช่ที่มันอยู่ใกล้กันด้วยไปบ้านเขามาชมเนี่ยตูนหรือว่าเขาลงมาเขาใหญ่กันนะเขามาชมเอกชนเขาลงมาบัตรฐานนั่นแหละใช่ไหมผมว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือสัญญาณบาอย่างดีอย่าเสี่ยงนั่นนะถ้าคิดช่วยกันเรื่องตัวคิดช่วยให้ไวเพราะมันมีอะไรมากกว่านั้นเขาไม่ได้ผ่าตัดผ่าต่ออยู่แล้วใช่ไหมครับข้อหนึ่งพูดคุยได้อยู่นั่งชมตัวได้อยู่ไม่ใช่ไม่มีสติโอเคไหมครับปวดเจ็บก็ไม่มีมีแต่อ่อนแรงนี่นะฮะริ่มเลือดเนี่ยจะช่วยให้เลือดไหลเวียนขึ้นมาดีเอานะครับจบเนาะขอบใจอาจารย์เออโอเคเข้าใจดีจ้าอืมอ่ะขอให้ฟื้นฟูง่ายๆเร็วๆเนาะช่วยกันได้เข้าที่จะช่วยกันได้เพราะว่าแค่สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจนี่ต้องให้กับเองให้เข้าใจกันและกันเอาไว้เดี๋ยววิตกไปคำนะควบคุมสมาธิให้ได้หายใจให้ดีเนี่ยผ่านถ้าผมแนะนำก็โรงพยาบาลนครปฐมเพราะมันใกล้ได้บริถ้าผมแนะนำนะแล้วทางการก็จะสื่อสารกันได้ง่ายว่าจะมาจะแอดมิทที่นี่แอดมิทที่อันนี้ก็ฝึกทักษะการแอดมิทสักคืนสองคืนคุณอยู่ใกล้บ้านไปโอเคนะตัดสินใจลูกชายตัดสินใจจะมาดูหลานที่บ้านต่างสี่พี่น้องอีกเออโทรศัพท์คุณก็ได้ทางผ่านเอานะไปก็ดีครับโทรศัพท์คุณก่อนทางผ่านไปเนี่ยเท่าที่แนะนำมาก็ได้แค่นี้ไปแล้วก็เดินทางปลอดภัยมีน้ำเย็นติดตัวไหมล่ะมีครับมีครับแน่ใจนะมีครับให้ก่อนครับมีรถโพด้วยเอามั้ยไม่ต้องครับไม่ต้องโอเคจบไปโอเคไปแล้วก็เดินทางปลอดภัยโอเค